็คือผมเรียกพี่แตนแล้วกันนะครับพี่แตนนะครับแกก็พามาเที่ยวบอกว่ามาพักเที่ยวเล่นที่รีสอร์ทแกอากาศดีพาคุณพ่อมาครั้งหนึ่งก็ชวนมาอีกครั้งที่สองพ่อก็ชอบแกคงชอบมากอ่ะแกก็เลยถามเราซื้อหรือยังตกลงมันเท่าไหร่ผมก็ป๋าอยากได้ใช่ไหมแกก็เฉยเฉยก็เลยซื้อที่แล้วก็เราก็มาสร้างบ้านเองจ้ะบ้านมันอยู่สบายอะค่ะแล้วก็เหมาะกับพื้นที่โซนภาคเหนือของเราด้วยนะคะแล้วก็เพราะว่ามันจะได้เหมือนกันหมดไงฮะเพราะว่าเราจะเห็นกำแพงเนี่ยจะเป็นอิฐนะครับแล้วก็จะเป็นสไตล์เหมือนกับประยุกต์ให้มันดูโมเดิร์นหน่อยจะไม่เหมือนเป็นล้านนาโบราณที่จะเป็นไม้แปะหมดเลยนะครับแล้วก็จะปลูกนี่ก็จะให้รับแผ่นดินไหวได้ด้วยเพราะว่าทางเชียงรายนี่ก็มีแผ่นดินไหวแล้วค่ะนี่กันได้5 ลิตร5 ลิตรห้องโถงใหญ่กับที่นั่งทานข้าวก่อนถึงห้องครัวครับจะใช้เยอะหน่อยเพราะว่าเราเน้นพื้นที่ห้องนอนไม่ได้เยอะเพราะว่าอยากให้ทุกคนมีกิจกรรมร่วมกันในต้องใช้ถงห้องโถงหรือว่าทานข้าวอย่างนี้ได้ร่วมกันไม่งั้นถ้าสมมติทุกคนห้องนอนใหญ่ๆมีทีวีทุกคนก็จะอยู่แต่ในห้องไม่มีกิจกรรมข้างนอกกันเพราะห้องนอนก็จะไม่มีทีวีองค์ในบ้านนะคะก็จะเป็นของเวียงกาหลงก็มีคุณหมอสุรพงษ์อะค่ะก็เป็นเพื่อนบ้านอยู่ในรีสอร์ทนี้ด้วยกันก็ช่วยกันดูสวนดูจัดสวนอะไรให้เราด้วยค่ะก็พากันไปซื้อแนะนำกันไปเขาพาเราไปเขาก็หอบของเขามาอีกเต็มบ้านกันไปหมดค่ะจะมีใบนี้ที่มันจะสมบูรณ์สุดอะค่ะเพราะเป็นของเก่าเพราะว่าคนที่ทำก็ไม่อยู่แล้วคนที่ทำก็ไม่อยู่แล้วถ้าเสาเขาเรียกเสาเอกไงผมก็เรียกว่าตุ่มเอกพวกนี้เป็นตุ่มรองจะมีใบข้างหน้าตรงศาลานั่นก็ใหญ่นะคะต้องมีผ้า7 สีเดี๋ยวคนจะมาขัดนะคะเดี๋ยวลายเราจะหายว่าคนจะมาขัดก็ติดตามอ่านได้ในหนังสือฮัลโหลนะครับว่ากว่าจะมาเป็นซุปเปอร์ริชวันนี้คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยทำอะไรไว้บ้างให้กับเราจนถึงรุ่นที่2แล้วก็อาจจะไปถึงรุ่นที่3นะครับว่าเราเนี่ยได้รับแนวคิดหรือไอเดียในการประกอบธุรกิจเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราสัมภาษณ์ให้ฮัลโหลแบบเปิดใจหมดเลย